ต่อมาช่วงนี้มีอีกสองคำถามนะครับคำถามแรกจะเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าหลังจากเกิดปัญหาที่ญี่ปุ่นเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ถูกตั้งคาถามมากว่าในไทยจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะชะง,งักเืยจะศึกษาต่ออย่างไรบ้างคําถามนี้ช่วงนี้จะเริ่มต้นที่คุณหมอวรรณรัตน์ก่อนสามนาทีเช่นกันเชิญคุณหมอครับครับครันบนโยายของพรรคชาติพนาเพื่อพินดินขอตอบฟันธงเลยครับว่ายกเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แน่นอนครับความจริงแล้ว การผลิตกระแสไฟจากพลังงานยูเครนนั้นถือว่ามีต้นทุนที่ถูกราคาเชื้อเพลิงก็ไม่ผันผวนมากเท่ากับต้นทุนเชื้อเพลิงด้านอื่นๆและก็เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดนะครับแต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนั้นสอนให้เราว่าเทคโนโลยีของการผลิตกระแสไฟจากพลังงานยูเครนในปัจจุบันนั้นมันไม่มีความปลอดภัยพอเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสมควรที่จะยุติของการผลิตกระแสไฟจากพลังงานยูเครนโดยหันมาใช้พลังงานทดแทนแทนเราจะส่งเสริมการผลิตกระแสไฟจากพลังงานน้ำ พลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์การชีวภาพชีวมวลต่างๆภายในประเทศอย่างเต็มที่นะครับในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งในระดับชุมชนระดับครูเรือนระดับภูมิภาคระดับประเทศงั้นริกาศให้ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและชุมชนแม้กนะระทั่งประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่ลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ตามแต่สักยภาพของแต่และพื้นที่จะอำนวยให้ขณะเดียวกันเราก็จะเพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากพื้นบ้านโดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังน้ําซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับไม่มีการปล่อยการนลระจกในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศมิให้มีไฟฟ้าได้ตกนะครับเพราะืนไฟฟ้าตกแต่ละนาทีนั้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นเราต้องเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงในวันนี้ในระวันขนา้างหน้าโดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุกรูปแบบค,ควบคู่กับการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังอย่างมีประิทธิภาพนะครับก็จะการชะลอการเพิ่มขึ้นของใช้ของความต้องการใช้พลังงาน,นไฟฟ้าให้ลดลงนะครับด้วยวิธีการทั้งสองอย่างนั้นเราสามารถที่จะทดแทนความต้องการใช้พลังงา,านไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ตามแผนที่ ได้มีการกำหนดที่เดิมนะครับผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเราจะสามารถที่จะยืนอยู่บนขาตัวเองได้ด้วยพลังงานทดแทนอย่างแน่นอนครับอ่านี่จบให้ก่อนด้วยหร,หรือว่าชัดเจนมากใช่ครับ uh huh. อ,อ่าต่อไปท่านราัฐมนตรีชัยวุฒินะครับสามนาทีเช่นกันครับครับก็คงชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เราเนี่ยไม่มีนโยบายในายการที่จะให้สร้างาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งว่าเป็นจริงเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่อดีตแล้วครับตั้งแต่ก่อนที่เกิดปัญหาที่ญี่ปุ่นพระนัทท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภพิสิทธิ์เวชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านยืนยันมาตลอดนะครับในการประชุมหลายแห่งหลายที่ในการที่จะประกาศวิสัยทัศน์เนี่ยท่านพูดเสมอครับว่าท่านเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือบุคลากรที่จะทำเกี่ยวเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยท่านห่วงว่าเมื่อ เกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินยกตัวอย่างอย่างเช่นเชนโนบินที่รัสเซียในอดีตนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าอุตสาหกรรมทุกประเภทการดําเนินการเนี่ยอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้สิ่งที่คาดไม่คาดคิดถึงแม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นเนี่ยจะประสิทธิภาพค่อนข้างความปลอดภัย99.99 99นะครับแต่ท่านนายกเคยถามเสมอว่าถ้าออกมาที่0.1นะอะไรจะเกิดขึ้นนี่ตัวอย่างเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเห็นชัดนะครับว่า ความเสียหายของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นภัยธรรมชาตินั้นสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหามากเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือท่านนายกมตีเนี่ยท่านยืนนโยบายนี้มาตลอดว่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะฉะนั้นยิ่งกรณีแบบนี้ชัดเจนครับไม่เคยมีอยู่ในนโยบายของพักประชาธิปัตย์ในการที่จะส่งเสริมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายครั้งนะครับที่ทางการไฟฟ้าเองก็พยายามเราเห็นใจนะครับเพราะว่าในการหาพลังงานในอนาคตเนี่ยต้องหาจากหลายแหล่ง เพื่อให้มีเสถียรภาพนะครับความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลังงานหนึ่งที่สะอาดมั่นคงปลอดภัยคาร์บอนน้อยนะครับในการที่ปล่อยคาร์บอนเข้าไปในอากาศนะครับแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างต่ำซึ่งแต่ว่าในความจำเป็นทั้งหลายตรงนี้เนี่ยเมื่อมาถึงจุดนี้คนต้องมาก่อนครับ เราต้องพยายามดูแลทําอย่างไรถ้าพลาดเนี่ยประชาชนคนไทยเราเนี่ยสเสียหายหนักเรื่องเพราะพรรคประชาธิปัตย์เราเน้นว่าชีวิตคุณภาพของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นยังมีโครงการที่จะหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าอีกมากมายครับอย่างพืชพลังงานโครงการพลังงานไฟฟ้าทดแทนซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลที่ผ่านมา2ปีเศษเราก็ร่วมกันนะครับในการที่จะสนับสนุนนะฮะโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์พลังงานลมมีการลงทุนมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัด โคราชของพระนรนรัมตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยมีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมไปลงทุนโดยเฉพาะในสีห้าเดือนแรกเนี่ยหลายหมื่นล้านเราส่งเสริมในส่วนนี้ยังไม่นับโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวภาพหรือแม้แต่การที่จําเป็นต้องรับซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างเสถียรภาพนะครับซึ่งเรามีแหล่งทางเลือกพลังงานอีกมากนะครับถึงแม้แพงกว่า หรือแม้แต่ฐานหินสะอาดทั้งหลายก็ยังต้องทําต่อไปในอนาคตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันเสมอครับว่าลงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าภาคประชาชนจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นฟันธงครับไม่เคยมีอยู่ในนโยบายที่จะสร้างและในอนาคตก็จะไม่ทำครับ แล้เราบปิดท้ายด้วยคําถามที่4ี่ของวันนี้นะคะเป็นคําถามที่ขอความชัดเจนที่สุดนะคะนะักวิชาการและ n อ o อบอกตรงกันว่าถ้าต้องการให้เกิดการประหยัดพลังงานนโยบายของรัฐบาลต้องชัดด้วยเพราะฉะนั้นนโยบายการอนุรักษ์พลังงานประหยัดพลังงานของพักท่านคืออะไรทั้งภาคประชาชนคือครัวเรือนอุตสาหการรมภาคบริการและภาคขนส่งโดยกลับมาเริ่มที่คุณหมอวรณรัตน์มนาทีค่ะัชาติพนาเพื่อแผ่นดินของรัฐมีนโยบายชัดเจนในการที่จะประหยัดพลังงานนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาผมเองในฐานะที่ดดูแลด้านพลังงานนั้นก็ได้กําหนดแผนให้มีการดูแพลังงานโดยการจะเป้าตั้งเป้าหมายจะลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย25ภายใน20ปีนะครับทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงทั้งงานงานไฟฟ้านั้นเนี่ยผมได้ดําเนินการมาแล้วนะครับว่าเราจะใช้มาตรการต่างๆที่มีประสิทธิภาพทั้งมาตรการด้านกฎหมายมาตรการด้านบริหารและมาตรการด้านสังคม ในการในกฎหมายนั้นเราก็ออกประกาศที่เรียกว่า Building Energy c o ค e การกอร่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานอาคารขนาดใหญ่ทั้งมีเนื้อที่ตั้งแต่2 0 0พันตารางเมตรขึ้นไปนั้นต้องกอ่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างน้อยสิซนะครับถึงจะออุญาตให้กอ่อสร้างได้เราต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในเรื่องของด้านการบริหารก็คิดเดียวกันนะครับเราจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริหารจัดก,การพลังงานใน อาคารขนาดใหญ่และการอาคารขนาดเล็กทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมที่เดือกันให้มีการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการประหยัดพลังงานที่เรืยอ ISO หรือ ISO พลังงานเราได้เริ่มต้นมาแล้วนะครับเรื่องของการให้สินเชื่อพลังงาน ให้เงินทุนหมุนเวียนในการที่จะให้ผู้ประกอบการกู้ยืมไปกระลงทุนในการที่จะบระหิหารจัดการหน้าพลังงานก็เช่นเดียวกันเราได้ดำเนินการมาแล้วเราก็จะดำเนินการตอบนะครับเท่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีการปล่อยสินเชื่อพลังงานเพื่อการจัดพัฒงานไปแล้วมูลค่ากว่า2องแสนแปดหมื่นล้านบาททั้งในส่วนของกองทุนหมุนเวียนของกระทรวงที่ผมดูแลอยู่้วครับแล้วก็ของสถาบันการเงินของไปตประเทศมีผลในการจัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่าเดือนปีละ 6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีเราก็จะเดินหน้าต่อตอนนั้นเราก็จะรวนลงส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงานรับพลังงานนะครับอย่างจริงจังในวิถีชีวิตประจาวันนะครับในในในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่เดียวกันครับเราส่งเสริมมีการใช้เตาปฏิทธิภาพสูงในครูเรือนเตาปฏิทิภาพสูงในโรงงานอุตสาหกรรมเราส่งเสริมมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนะครับเพื่อการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในระบบขนส่งนะครับพยายามที่จะใช้ลด รถไฟลางคู่ระบบขนส่งมวลชนในในกรุงเทพมหานครในเมืองใหญ่ๆนั้นมีรถไฟี่เดินรถไฟฟ้าก็เป็นการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันอย่างมีประสิทธิธภาพนะครับรวมทั้งเรื่องส่งเสริมไม่มีการใช้รถประหยัดพลังงานหรือาการใช้กลไกของโครงสร้างประสิทธิธ์รถยนต์นั้นส่งเสริมให้รถที่ใช้ประหยัดพลังงานที่ใชน้นั้นมีเสียภาษีน้อยกว่ารถที่ ช้พลังงานเพลืองฝ่าเรื่องาานี้เป็นต้นก็เป็นการมาตรการทางด้านภาษีและการบริหารแลการทางสังคมควบคู่กันไปทั้งสาด้านอย่างเหมาะสมนะครับก็จะคอยเกิดการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังอย่าเป็นรูปธรรมในสังคมไทยต่อไปนะครับค่ะอเอาละฮะขอบคุณมากครับแต่แปิดท้ายด้วยข้า,ามเดียวกันที่พคประชาธิที่ป์นะคะคุณชัยวุฒิค่ะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพลังงานในประเทศของเราหรือทั่วโลกเนี่ยมีจํากัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในทางที่สร้างเสถียรภาพแล้วต้องสร้างวินัย นะครับให้พี่น้องประชาชนในการที่อนุรักษ์และประหยัดพลังงานและภาครัฐเองโดยเฉพาะพรคประชาธิปัตย์เราเน้นนะครับแล้วก็ทํามาโดยตลอดในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนประหยัดพลังงานโดยเฉพาะควรจะเริ่มจากภาครัฐก่อนในฐานะพกนักนโยบายว่าเช่นหลอดเบอร์ห้าอุปกรณ์ทั้งหลายหลอดพร้อมในการที่ให้ภาคครัวเรือนเนี่ยประหยัดเราก็ต้องส่งเสริมรัฐก่อน ารัฐด,ดาเนินการในภาครชาชการภาคจับจัดซื้อเนี่ยเราดาเนินการในสิ่งเหล่านี้ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตในเรื่องเหล่านี้ก็มากขึ้นก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในโควเรือนให้ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมิฉะนั้นแล้วก็จะมีปัญหามากพอสมควรนะครับในเรื่องของของเครื่องใช้ภายในโควรเลรือนรวมทั้งแก๊สที่ต้องใช้ซึ่งมีราคาสูงขึ้นเสมอส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับ ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าเสริมท่านรัฐมนตรีพลังงานนิดหนึ่งครับว่าทางสำนักคณะกรรมการ BOI นะครับเรามีการส่งเสริมที่จะให้โรงงานทั้งหลายเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษถ้าท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อให้ประหยัดพลังงานขึ้นนะครับพลังงานสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดซึ่งในส่วนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายสําคัญเลยครับจะทําให้เพราะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้พลังงานมากทั้งน้ามันทั้งแก๊สทั้งไฟฟ้า ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้เขาปรับเปลี่ยนและสร้างวินัยในการประหยัดพลังงานนอกจากประหยัดต้นทุนของเขาแล้วเนี่ยยังประหยัดพลังงานของประเทศอีกด้วยนะครับและภาคที่ใช้พลังงานมากอีกภาคหนึ่งคือภาคขนส่งภาคขนส่งทั้งเรื่องของคนทั้งเรื่องของออบรรทุกสินค้าชัดเจนครับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เราเน้นการขนส่งระบบรางมากขึ้นรถไฟรางคู่เป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ นะครับเรื่องรถไฟฟ้าในการขยายที่จะขนคนให้มากขึ้นแทนที่จะซื้อรถมากขึ้นก็ส่งเสริมให้คนมาใช้บริการสาธารณะให้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและในส่วนของรถยนต์เช่นเดียวกันครับเรื่องของภาษีรถยนต์เนี่ยทางกระทรวงศึกรากรที่ดําเนินการกันมาอยู่และรัฐบาลเองเก็มีแนวนโยบายนะครับในการที่พยายามที่จะปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์โดยเน้นหนักนะครับรถที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดนะครับแล้วก็สร้างมวลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดซึ่งในขณะนี้ก็ดําเนินการกันมาส่วนหนึ่งและในอนาคตเราคงดําเนินการมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นและต้องปฏิบัติทันทีและต่อเนื่องส่งเสริมกันอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ย มีวินัยนะครับแล้วก็เชิญชวนในการที่จะเดินหน้าต่อไปหรือแม้แต่โครงการที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแท็กซี่นะครับจาก LPG เป็น NGV หรือส่งเสริมให้รถใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแนวยุบายของภาคพัชบพัฒนชัดเจนทั้ง3ด้านครับคนี่ค่ะนโยบายเรื่องพลังงานนะคะ